ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับฟ้านะคะในคลิปแต่งหน้ากันอีกแล้วเมื่อไม่นานนี้นะคะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะทุกคนไปเกาะมันนอกมานะคะไปทะเลมาจากเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่ารูปของเราแบบปังมากก็คือรูปนี้โอเคเฮ้ยเมคอัพของเรามันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะเอามาแต่งสอนเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าปลายปีใหม่อะไรอย่างงี้เพื่อนๆจะมีโอกาสไปทะเลกันนะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ารูปนี้แต่งยังไงค่ะไปเลยทุกคนอันดับแรกนะคะฟ้าก็คือขอบตาดำมากๆนะคะก็จะต้องใช้ลิปนะคะในการกลบสีก่อนอย่างเช่นขอบตาค้ำจะใช้ลิปสีแบบออกส้มๆผิดๆอะไรแบบเนี้ยนะคะในการกลบไปซึ่งฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะนี่เลยนางมิโซคิวนะคะทุกคนตัวนี้คือปังมากขอบอกว่าต้องพกไปเพราะว่านางประหยัดเนื้อที่แล้วก็เนื้อปังค่ะถ้าเกิดทุกคนถามว่าตัวนี้ปังยังไงคือตัวนี้นะคะเป็นลิปแมตต์เนื้อกำมะหยี่ซึ่งเป็นเนื้อกำมะหยี่แล้วไงคะก็คือจะเกลี่ยง่ายเนื้อเบาบางไม่ตกร่องคือเหมาะด้วยเหมาะกับทาทั้งปากทาทั้งแก้มทาทั้งตาใต้ตาก็คือเหมาะนะคะแล้วคือเราไปต่างจังหวัดใช่ปะเราต้องพกอะไรที่เล็กๆไปเนาะเดี๋ยวฟ้าทาให้ดูเพราะว่านางมี2สีนะคะก็สี401นะคะเจลลี่โรสนะแล้วก็402นะคะบับเบิ้ลทีนะคะสีคือตัวนี้สวยมากสวยดูแพงเลยทุกคนเห็นปะเฮ้ยสีนี้สวยมากเสียดายนะคะเอามาแต้มใต้ตาก่อนเลยคือตัวนี้ถ้าใครแบบว่าใช้เนื้อแมตต์แล้วแบบเกี่ยใต้ตาไม่ทันตัวนี้คือจบเลยนะตัวนี้คือปังเนี่ยเราเกี่ยใต้ตาแบบนี้นะคะแล้วพอเราใช้คอนซีลเลอร์ทับไปอ่ะจะกริบมากทุกคนใช้คุชชั่นนะคะตัวนี้นางจะแบบแมตต์ๆนิดนึงเนาะก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะคือลาเนตนะคะสีเขียวอันนี้คือเอาพับอื่นมาเพราะพับนางอะเจ๊งบงไปแล้วนะจ๊ะก็เอาพับอื่นมาใส่นะคะอ่ะตบลงไปค่ะคือจะบอกว่าไปทะเลอะคุชชั่นก็ใช้ได้นะยูคือใช้คุชชั่นเนื้อแมตต์อะแล้วเวลาออกไปต่างจังหวัดไปทะเลอะไรเงี้ยผิวมันจะไม่ได้แมตต์ขนาดนั้นมันก็จะมีความโกลๆฉ่ำๆนิดนึงนะคะคือฟ้าจะชอบแต่งหน้าไปทะเลแบบไม่ได้ลงพื้นมากแม้มันก็จะไม่มีทางเยิ้มนะคะคือถ้าลงพื้นน้อยๆมันก็ไม่เยิ้มอยู่ดีถูกป่ะก่อนที่จะไปทาคอนะคะฟ้าขอแวะมาทาคอนซีลเลอร์นิดนึงโหยได้นางมาใหม่นะคะคือ Hourglass นะคะตัวนี้คือได้ยินเสียงหรือเสียงเราอ้างมาเยอะมากแล้วตอนแรกอะเราชอบใช้ตัวนี้ใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันปังแล้วเลยไม่อยากเปลี่ยนนะคะใช้ทาสมาแบบ 5-6 อันได้แต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหน่อยก็เลยรอ Hourglass นะคะเพราะว่านาก็เอาใต้ตาฟ้าไม่อยู่ทุกคนแล้วเราก็มาลงคอนะคะคอก็ต้องลงนิดนึงเดี๋ยวหน้าลอยเพราะว่าจริงๆแล้วฟ้าเป็นคนคอดำกว่าหน้าแบบค่อนข้างเยอะเลยอะเสร็จแล้วก็มาเกลี่ยนะคะเริ่มจากเกลี่ยที่ไม่ใช่ใต้ตาก่อนเป็นจุดด่างดำรอยขอบปากลอกน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อยไปเกลี่ยใต้ตาเพราะว่ามันจะได้เซตตัวก่อนนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะติดทนติดแน่นแล้วก็กบได้มิดมากๆนะตบๆๆๆย้ำๆไปนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนจุดเนาะอ่ะโอ้โหปังเวอร์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ลิปนามิโซคิวตัวนี้อีกเช่นเดิมนะเพราะว่าตัวนี้เขาแบบกันน้ำกันเหงื่อติดทนทุกคนฟ้าก็เลยจะเอาลงมาเป็นแบบบลัชครีมนะคะแล้วก็เป็นเบสของอายแชโดว์นะคะโอเคฟ้าจะใช้สีเดียวกันหมดเลยเนอะก็คือสีตัวนี้นะคะบับเบิ้ลทีเวลาที่เราแบบเล่นน้ำหรือว่าถ่ายรูปจนเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราปัดฝุ่นไปอ่ะมันก็จะหายไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเติมตัวนี้มันก็จะยังอยู่นะคะก็คือปังวันนี้พูดปังมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะคนตื่นเต้นมากเพราะว่าฟ้าไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้ามาแบบนานมากแล้วนะจริงๆถ้าเกิดใครแบบว่าไม่มีตัวลาเนตนะคะแล้วก็อยากจะใช้อะไรที่แบบง่ายๆพกง่ายๆนามมีไอตัวสีดำแมตต์อะตัวนั้นก็คือปังฟ้าก็ชอบใช้ตัวนั้นมากเหมือนกันนะคะแต่แบบใช้มานานแล้วแล้วก็เปลี่ยนบ้างเนาะลองพื้นไปที่ตาเลยจ้าเนี่ยฟ้าจะชอบใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เพิ่มสีกลิตเตอร์ลงไปนิดเดียวก็คือโอเคเลยประมาณนี้นะคะทุกคนฟ้าจะใช้แปรงนะคะในการเบรนด์น้องเขาหน่อยให้น้องเขาแบบไม่เป็นก้อนอะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้แป้งนะคะในการลงไปก็คือใช้ของสีจันนะลงไปนะคะเป็นแป้งฝุ่นและทุกอย่างก็คือจะดูละมุนตุ้นไปอีก10 ระดับโ
ต่อมานะคะก็คอนทัวร์นิดนึงนะอันนี้ชาร์ลอตนะคะดูดิฮิตแพนแล้วนะคะคือชอบใช้นะคะแล้วก็คือใช้แต่อันเนี้ยกับไฮไลท์เนาะคอนทัวร์ก็คือต้องจัดเต็มนะคะหน้าเราก็คือแบบว่ากรอบชัดเวอร์พยายามแบบว่าให้สีแก้มที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะกับสีของคอนทัวร์คือเหมือนแบบว่าไล่ๆกันอมๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะต่อมานะคะเป็นคิ้วคิ้วปั้นจะใช้ตัวนี้นะคะของ Merinda คือแบบว่าปัดไปก่อนแล้วค่อยมาแซมทีหลังเนาะแซมขนคิ้วทีหลังเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่มีขนคิ้วค่อนข้างเยอะเลยค่ะทุกคนปัดส่วนคิ้วนะคะแล้วก็ปัดตามคิ้วเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบเคลือบนะคะเคลือบทําคิ้วเลยเสร็จแล้วนะคะฟ้าจะใช้เหมือนอีไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มนะคะในการเขียนคิ้วตรงที่มันแหว่งนะแค่นี้เองคือฟ้าแทบไม่ได้เขียนคิ้วเลยทุกคนเพราะว่าคิ้วฟ้าเข้มมากนะคะต่อมาฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะของBrow It นะคะในการแต้มไปที่หัวตานิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทาเนื้อแมตต์ไปแล้วก็คือสวยแล้วเห็นปะตาแล้วก็จะใช้นะคะไฮไลท์ทาไปที่หัวตาถักไปไหนๆก็ไฮไลท์ไปเลยนะจ๊ะแม่คือตัวเนี้ยมันจะชิมเมอร์หน่อยอะแบบว่าดูเป็นธรรมชาติดูโกลแบบโกลจริงๆอะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะคะกรีดอายไลเนอร์เลยค่ะวันนี้กรีดอายไลเนอร์แต่หัวจะหลดหางนะคะแต่บางๆทุกคนดัดขนตานะคะปัดมาสคาร่าเราจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะฟ้าไม่ได้ติดขนตาปลอมเลยนะคะบอกเลยว่าลุคนี้แบบธรรมชาติมากๆแล้วเวลาโดนแดดอ่ะคือมันจะโกลไปเองอันนี้นะคะมาสคาร่าของ Maybelline นะคะทุกคนต่อมานะคะสุดท้ายแล้วก็คือนี่เลยจ้าแม่ปากนะคะฟ้าจะใช้ทั้ง2สีเลยนะคะก็คือทาสีบับเบิ้ลทีอ่ะคือทั่วทั้งปากนะคะแล้วก็ทาสีตัวนี้นะคะเจลลี่โรสในข้างในปากเนาะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าฟ้าชอบมากเพราะว่านางเป็นเนื้อแมตต์ที่แบบเบาปากสบายปากกดสีปากมิดนะคะและที่สำคัญตัวนี้บำรุงปากด้วยนะคะเพราะว่าเขามีเชียร์บัตเตอร์กับโอลิฟออยล์ค่ะดูว่าแบบเฮ้ยปังไม่ไหวอ่ะถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะคะไปเลยค่ะในเซเว่นนะคะที่เดิมเลย49บาทเท่านั้นนะคะปังไม่ไหวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะลุคนี้คือแบบปังปุริเย่ไหมคะก็เป็นลุคที่ง่ายๆแต่บอกเลยว่าเวลาที่ผิวของเรากระทบแสงหรือว่าไปทะเลนะคะคือ the best คือปังปุริเย่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย